ลืมโอเคยูฮูว้าวว้าวสวัสดีครับยามบ่ายช่วงนี้จะคึกคักนิดนึงฮะนอนเต็มอิ่มตอนนี้บ่าย 3:20 นาทีอุณหภูมิอยู่ที่36องศานะฮะก็จะอบอุ่นนิดนึงวันนี้ค่อนข้างจะอบอุ่นเลยละมั้งโอ้ยเดี๋ยวเราก็วอร์มรถไปก่อนละมัวแต่ดูมวยเทนไฟเทนที่จริงต้องออกตั้งแต่3โมงละฮะดูไปหน่อยฮะเชียร์ชินวุฒินะฮะก็เลยนั่งดูไปก่อนเพิ่งดูน้ำมันเต็มถังเว้ยเฮ้ยขี่ไป43กิโลอัตราสิ้นเปลืองไม่สวยนะอยู่ที่ 28.7 กิโลเมตรต่อลิตรทำไมขึ้นน้อยจังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ระยะทางที่เหลือนะยัง353กิโลยังวิ่งได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็14โวลต์ดีโอเคเราเช็คระบบเรียบร้อยโอ้ยลืมเข้าห้องน้ำเช็ครถแต่ลืมเช็คคนนะถุงมือก็เก่าแล้วถุงมือใช้ได้ไม่ถึงปีเองเย็นหมดแล้วดูสิถุงมือไม่ดีเลยเดี๋ยวคงต้องหาถุงมือใหม่อะแต่ถุงมือนี้มันเบาสบายดีนะแต่ถ้าล้มไปอะไรมันน่าจะกันมือเราไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวคงต้องหาถุงมือใหม่แต่วันนี้ก็ไปกันก่อนแล้วลืมเช็ดชิวเลยชิวเปื้อนนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับให้อภัยกันได้นะโอ้โหแดดร้อนคือคนอื่นขอรถยนต์มาเลยมีผมมาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็สนุกดีนะก็ไม่ได้ใส่ผ้าใบใหม่อยู่แล้วโอ้ยรถซิ่งเว้ยเราออกขวาไปได้ไหมโอ้โหรถมาแล้วไม่ได้ไปแล้วมัวแต่ลีลาเฮ้ยเขียวแล้วถ้าจอดนิ่งๆมันร้อนพอสมควรนะมันมากกว่าความว่าอบอุ่นแล้วแหละตอนนี้เอาเอาไปได้เฉยเลยเว้ยเราออกไม่ได้นะมันติดมุมรถเฮ้ยโอ้โหขับรถยังไงวะเนี่ยมาครับเฮ้ยแดงอีกรอบแล้วนะรถยังไม่ไปไหนเลยอยู่ในร่มแดงรอบที่สองแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เราน่าจะไปได้เราแทรกไปได้นกเขาทำอะไรวะเขาไม่ไปอ่ะค่อนข้างจะอุ่นนิดนึงโอ้31วิแล้วเราก็ต้องรออีก30วิก็คือ1นาทีโดยประมาณนะโอ้ตัวนี้ตัวไหนเนี่ย86ซูบารุตัวนี้ซูบารุโอ้โหอยากได้สวย
แล้วก็อีก30วินะฮะก็ทำใจล่มๆร้อนพุงแล้วตอนนี้36องศาฮะจอดนิ่งตากแดดก็มีพวกมักง่ายยูเทิร์นตรงนี้นะอีก5วิเท่านั้นไปฮะไปรถไหลเนี่ยเบียร์ปะเนี่ยทำไมรถมอเตอร์ไซค์ข้างหลังมาเยอะเลยวะมากันตึมเลยไม่มีอะไรมากร้อนโคตรแหมรถอะไรเนี่ยขี่สนุกเองฮะโอ้โหแต่ยากเออวันนี้นั่งดูคลิปไม่ได้เกี่ยวกับรถแล้วนะไอ้ที่เขาทำไข่ดองอะไรนะไข่ดองน้ำปลาอะไรนะอยากจะกินบ้างเดี๋ยวต้องไปลองทำดู นั่งดูโอ้โหไม่น่ากินว่ะเอาไข่ไก่มาดองไข่เป็ดมาดองนะดองน้ำปลาน้ำตาลอะไรนี่แหละเดี๋ยวเรากลับไปเปิดให้ภรรยาดูฮะเดี๋ยวจะได้กินเขาบ้างวันนี้แม่งบิดโคตรมันเลยวะบิดรถมันเดินดีครับ 7,000 รอบ 125 103โอเคเบาก่อนโอ้ยหลุมอยู่ตรงกลางก็ไม่ได้นะต้องเจอฝาท่ออยู่ดีคืออยู่ตรงไหนถึงจะไม่โดนฝาท่อเนี่ยคือมากี่ทีก็โดนฝาท่อแต่วันนี้เหมือนจะคุมรถไม่ค่อยอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าตาลายหรือเปล่าเล่นเกมมากไปหน่อยนี่เรามาทำงานจริงป่ะเนี่ยโอ้มันแล้วมันจริงวันนี้ออกเลยขี่อย่างเงี้ยโคตรมันพอแล้วพอแล้วตอนนี้ยืนอยู่นะน้ำแรงกระแทกครับเบรกครับลืมเบรกโอเคเบรกเรียบร้อยฮะอยู่ที่60ไหลลงเนิน60โค้งด้วยก็จะเป็นความเร็วที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่ออกจะสีส้มนิดนึงท้ายมีอาการลื่นนิดๆไม่แน่ใจว่าที่พื้นมันลื่นอะไรนะทุกวันจะไม่ลื่นอย่างนี้แต่ผมเป็นพวกไม่ค่อยกล้าเทโค้งนะกลัวนะเวลาเทไปแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆใจมันฉุดคิดอ่ะเฮ้ยกูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันจะเสียจังหวะครับแล้วก็จะเสียอาการไปเลยกลัวล้มเลยทั้งที่ตอนซัดเข้าไปไม่กลัวพอไปอยู่กลางโค้งแล้วมันจะกลัวเป็นรู้เป็นโรคอะไรชอบแบบคิดเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าวะแล้วครั้งนี้เสียจังหวะเลยทั้งที่ก็
ก็ฝึกมานะพอตัวก็ฝึกเองนะครับก็ดูวิธีการเข้าโค้งก็เข้าไปในโค้งแล้วก็ให้มองออกนอกโค้งนะฮะดูมุมที่เราจะไปฮะแล้วก็ซัดไปเลยเดินคันเร่งในโค้งนะฮะก็ถ้าทำได้มันก็จะออกมาสวยงามฮะแต่ก็ไม่รู้มันถูกวิธีหรือเปล่าก็ทำตามของแล้วเข้าโค้งก็ต้องเบรกก่อนเข้าโค้งพอเข้าไปปุ๊บก็ปล่อยเบรกฮะแล้วก็เดินคันเร่งต่อพอถึงกลางโค้งจะออกปลายโค้งมันก็สนุกดีนะครับลองทำอย่างนั้นเออแม่งมันจริงมันจะไม่28ได้ไงครับรถมันบิดมันอย่างเงี้ยผมเล่นบิดหมดปอกตลอดเวลาเนี่ยฮะปิดเกินครึ่งไปเยอะซัดอย่างเดียวอ่ะโอเคข้างหน้ารถเยอะครับต้องเบาก่อนเบาก่อนครับเบาก่อนหยุดห้าวครับเดี๋ยวขอพับกระจกครับไปยากหน้าดูรถเยอะว่ะติดอะไรนะเราติดอย่างนี้ไม่ดีนะครับร้อนแสบขามาแล้วเขานั่งก้มหน้าทำอะไรกันอ่ะนี่เนาะร้อนแล้วสิไม่ได้ทำอะไรร้อนลมแดดจังหวะไปเลยไปสิจ๊ะพวกเล่นไม่บิดต่อนะฮะแย่เลยเราลงซ้ายพี่เกียรติไปบี้เขานะเดี๋ยวเราลงท้ายตรงนี้แหละตามสิบล้อไปแล้วกันโอ้โหฝั่งนู้นซัดกระจายโอ้แดดโอ้ยเขาลมแล้วร้อนจัดจริงๆร้อนจัดติดกลางใบกันโอ้ขวางใครเนาะจอดเลยเส้นมานิดนึงนะนี่โดนรถกระบะเบียดข้างหน้าก็ติดละโชว์ว่ะโหน่าจะรอพักหนึ่งอ่ะกว่าจะเขียวที่ทิ้งขยะตรงนั้นเหรอเนาะแย่เหมือนกันเนาะเสาไฟฟ้ากลายเป็นที่ทิ้งขยะเหมือนน้ำมันเครื่องรถใครเนี่ยโอ้โหอากาศ36จริงเหรอเนี่ยตอนนี้ร้อนแสบขามากเลยนะไม่รู้ว่าไอร้อนรถไฟเขียวแล้วเว้ยอาจจะไอร้อนรถไอ้นี่ก็เป็นได้ก็ปะ
แสบขาก่อนไปฮะเฮ้ยมาตามเวฟ125คันนี้เนี่ยเส้นนี้โรงเรียนยังไม่ปล่อยมั้ย3โมงไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูโอเคไปต่อได้นะเฮ้ยโอ้โหไฟแดงมาซะแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเอาใหม่ด้วยยังไม่ได้ใส่ตัวของอะไรนะลิควิดบอดี้เลยก็ซัดแล้วไม่เป็นไรฮะน้ำมันยังใหม่อยู่ไม่มีทางไปนิสสันเอ็กเทลก็จะบิดได้เต็มไม่เต็มปอกนะมันจะท่วมต้องรอรอบถึงกันนะฮะถึงจะบิดได้ก็140แบบง่ายๆขึ้นสะพาน104แม่งเลยไปครับอยู่ที่ 7,400 รอบนะครับก็จะสุดๆแล้วตอนนั้นก็ต้องลดชิลแล้วหมอบเนาะถึงจะให้มันเดินมากกว่านี้หน่อยในขึ้นสะพาน104ก็หมดแรงแล้วนั่งตัวตรงยกชิลสูงชิลก็สูงกว่าปกติ3นิ้วนะฮะไม่ต้านลมให้มันรู้ไว้สิวิ่งแบบนี้มีแรงได้ขนาดนี้ผมก็พอใจแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเศษดินเศษอะไรเยอะนะต้องระมัดระวังนิดนึงเข้าโค้งฮะไหนที่มันมีหินเศษหินอะไรนี่อย่าห้าวเชียวมันล้มมันง่ายๆเลยนะฮะไปกระบะอันนี้เนี่ยเบรกก่อนเข้าโค้งเขาถึงช่วงนี้ก็ดันนะดันกันเร่งค่อยๆเดินนะฮะเดินแรงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมันตูดออกอีกก็สนุกดีนะฮะเล่นแบบนี้ขอลงซ้ายดีกว่ารถเยอะตอนแรกว่าจะทำวันก่อนนะที่รื้อกองอ่ะผมก็ว่ากันจะเอ้ยเดี๋ยวเราจะขัดผ้าคัดด้วยสุดท้ายก็ยังไม่ได้ขัดเลยนะก็ขี่มันอย่างเงี้ยแหละคัดแล้วก็จะหน้ามันมันไปหน่อยแต่ยังโชคดีที่ผมเอากระโหลกคัดอ่ะผมกัดลายด้วยตัวเองแล้วก็ใช้หินเจียเล็กเจียให้เป็นเส้นๆนะก็จะไม่ได้คมนะครับจะไม่คมเหมือนที่เขาไปกัดลายกันที่ว่าคมๆนะแต่ผมทำเส้นไว้เพื่อลดความร้อนฮะระบายความร้อนแล้วก็ช่วยจับบ้างนิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่หลักๆคือมีครีบไว้ลดความร้อนนะครับมันก็จะลื่นบ้างไม่ลื่นบ้าง หรือเปล่าแต่บอกเลยว่าคาร์บอนตัวที่ผมใส่อยู่ราคา900บาทมาเปลี่ยนให้ถึงที่นานแล้วแหละครับก็ทนใช้ได้เลยนะเพราะผมไม่ได้ใส่กระโหลกคัดกัดลายนี่มันเลยไม่หมดง่ายนะครับมันก็ยังหนาอยู่เลยที่มันหมดเพราะผมเอาตะไบขัดเวลาแกะล้างแต่ละครั้งนะก็จะเอาตะไบถูหน้ามันออกหน่อยแล้วก็แต่งหน้ามันกลมๆนะเพราะมันจะกินไม่เต็มโฟงอ่ะประมาณนั้นแหละ
ช่วงนี้ขอขับช้าๆหน่อยนะดูรถเยอะๆจังโอ้ข้างหน้ารถบีควิกฮะคิดจะแซงซ้ายมันก็เอาจริงเว้ยเดี๋ยวเขาจะลงซ้ายเฉยก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะอยากได้โชคใหม่แล้วถ้าโชคเก่าจะขายเท่าไหร่ดีมันซึมเล็กๆอ่ะเดี๋ยวก็ต้องบอกตามอาการขายสักพันพันห้าดีไหมสองพันนะขายถูกๆไปใครต้องการสนใจก็ติดต่อมาได้นะฮะจริงๆผมว่ามันซึมแค่นั้นไม่ค่อยมีปัญหาหรือว่าไปติดต่อทางโอเคดีแล้วค่อยเขาเคมให้ได้ก็อาจจะได้นะไม่รู้เหมือนกันให้เขาช่วยอัดมันให้ใหม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เยิ้มจนน่าเกลียดนะผมมองว่าไอ้ที่เยิ้มอ่ะมันเหมือนเป็นไอ้ตัวจาระบีที่มันเอาไว้หล่อลื่นอ่ะมันเยิ้มออกมามันไม่ใช่น้ำมันอ่ะคือเหมือนจาระบีที่มันร้อนอ่ะแล้วก็เยิ้มออกมาคือผมเคยเช็ดล้างไปทีนึงแล้วก็ดูมันก็โอเคนะอันนี้มันจะเป็นคราบดำๆเฉยๆอ่ะแล้วมันก็ยังปรับเหนื่อยปรับอะไรได้นะก็ผมว่ามันก็ยังไม่ได้เสียหรอกแต่ก็อยากได้อันใหม่อ่ะเข้าใจบ่คือซื้อ2ครั้งนี้ได้ไว้ SDD อันนึงแล้วเนี่ย ถ้าซื้อทีเดียวจบมันก็ไม่สนุกสินะมันก็ต้องเล่นกันไปครับเดี๋ยวต้องลดน้ำมันนิดนึงโมลีผมมองว่ามันน่าจะท่วมไปหน่อยมั้งไม่รู้แต่ขี่ดีนะดูจากแรงทอร์กเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเวลาผมบิดนะมันพุ่งตัวเลขมันกระโดดปื๊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 ดเลยไหมก็ลองสังเกตดูครับเวลาผมบิดนะฮะปึ๊บ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 โดดไปกี่รอบวะเนี่ยโอ้ยตูดเปี้ยวปึ๊บปึ๊บก็จะหรือโชงหน้ามาเปลี่ยนน้ำมันใหม่เดี๋ยวขอเวลามันหยุดนะฮะหยุดยาวจะทำเครื่องมือถอดชกหน้าแบบง่ายๆนะแบบบ้านๆเป็นเครื่องทุนแรงนะครับก็เดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงเดี๋ยวจะทำให้ชมว่าการเปลี่ยนชกด้วยตัวเองด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยงานโอท็อปมันจะเป็นยังไงนะฮะผมก็สายโอท็อปอยู่แล้วมีอะไรใกล้ตัวเอามาทำให้หมดนะฮะก็จะได้เป็นชิ้นงานออกมามันก็รังสรรค์อุปกรณ์เครื่องมือแบบจริงๆก็ไปจ้างเขาทำเถอะอะไรอย่างนี้ก็ได้พอดีที่ผมอยากเปลี่ยนน้ำมันชกหน้านะครับมันได้หมื่นโลแล้วแหละแล้วก็ผมมองว่าเวลาเนี่ยพอขี่ไปนานๆละมันเริ่มร้อนพอน้ำมันมันร้อนแล้วครับน้ำมันมันยุบลงจนเจอลูกเนินเล็กๆอ่ะโชคผมกระแทกตึกๆๆนะแต่เวลาเช้าๆมาลองขี่มันไม่เป็นไงมันนุ่มปกติแต่พอขี่ไปสักพักมันจะเริ่มกระด้างแล้วก็เริ่มย้วยอ่ะเริ่มย้วยเพราะว่าตัวที่ผมใส่เป็นโมตุลเบอร์15แต่เป็นเซมินะฮะไม่ใช่เป็นฟูลเซนติกนะจริงๆก็ลุงนี้ซื้อฟูลดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์20ดีไหมเดี๋ยวจะกระป๋องหลายบาทว่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะทำให้แล้วกันเดี๋ยวตังค์ไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยซื้อโชคไปต้อง 4,700 นะโมตุแล้วนี่ก็เอาเงินที่ไม่ควรเอามาใช้เล่นก็เอามาใช้เล่นก็ไม่เป็นไรจิตใจมันเรียกร้องฮะอะไรประมาณนั้นก็
คือชก 4,700 นะแต่ต้องให้เงินค่าไม่ให้เมียบ่นนะอีกเท่าไหร่เออเนี่ยมันมีจุดนี้มาด้วยไงมันยิ่งกว่าภาษี 7% อีกนะเออการจะซื้อของอย่างนึงเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตทั้งภาษีรัฐและภาษีบ้านนะฮะเราต้องจ่ายหมดนะฮะไม่งั้นเราจะไม่เป็นสุขนะครับจะเหมือนของเถื่อนทันทีเลยทั้งกูก็ซื้อเท่ตอนเราสั่งตอนเราบอกอ่ะเออก็เฉยๆไม่พูดอะไรหรอกแต่พอซื้อมาแล้วถ้าไม่จ่ายสวยนะมันเป็นความผิดเราอ่ะซะงั้นน่ะเออไปยากว่ะถ้าของขี่คู่กันอย่างเงี้ยคือคันนี้มึงจะลงมึงก็เปิดไฟดีวะใช่มึงจะโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยเฮียจะไปไหนก็ไม่ไปดอยเอ้ยจะลงก็เปิดไฟดีนะไม่ใช่มาเบียดไปเบียดมาพับจกเนี่ยครับสักครั้งหนึ่งไหมเราได้ไปอย่างนี้ง่ายเนาะก็ตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะรถขวานี่จะเป็นรถแพงๆทั้งนั้นไปโดนทีนึงเราก็ไม่มีปัญญาชดใช้เขาแน่ล่ะเฮ้ยเนี่ยแม่ไม่เปิดไฟเลี้ยวแม่งเบียดจะขึ้นขวาเป็นโรคอะไรวะไม่เข้าใจวะคือแค่เปิดไฟเลี้ยวเราก็เบรกให้แล้วแม่ไม่ได้ห่วงทางเลยนะผมนี่ถ้าใครเปิดไฟเลี้ยวนี่ผมจอดให้เลยทุกครั้งแต่ถ้าไม่เปิดแล้วกูจะไปรู้เหรอมึงไปหรือไม่ไปมึงขับคอมเลนเฉยๆใช่ไหมนี่โอเคขอเปิดหมวกรับลมนิดนึงโอ้ค่อนข้าง37องศานะครับบนท้องถนนกับรถติดๆนะฮะตอนนี้เวลาบ่าย 3:46 นาทีก็รถติดไม่มีอะไรมากครับผมต้องขับจากคลอง1ไปยันคลอง3แล้วครับก็จะเจอรถติดๆนี้ตลอดทางหรือเปล่าขอติดตามชมกันต่อไปเด้อวันนี้ออกแนวเบาๆนะตรงนะจะไม่สบายมึนหัวมากเลยแล้วจะมาเจออากาศร้อนงี้ด้วยมันทำให้คนบ้าได้นะครับอันนี้เอาไงครับดูดบุหรี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยผมไปก่อนเด้ออย่างเงี้ยระยะห่างขนาดนี้ผมก็ประเมินคันหน้าแล้วว่าเขาจะลงซ้ายไหมเนี่ยอย่างคันแคมรี่คันนี้ก็จะลงซ้ายเราก็ประเมินแล้วก็ต้องรีบเบรกแน่ว้าเราไม่เห็นหลุมไม่เห็นเนินโอ้โอ้จุกมันจุกจุกจริงไม่คราวนี้เปิดไฟเลี้ยวเปล่าไปครับมีออสออนไฟเลี้ยวเปล่าไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียของกล่องตัวนี้หรือว่าเป็นข้อเสียของ E85 นะครับคือเนี่ยพอผมขี่รถมาได้สักพักนึงเนี่ยเครื่องมันร้อนจัดๆอ่ะไอ้น้ำมันที่มันใช้ได้ว่าที่มันเดินว่าสมบูรณ์มันจะกลายเป็นท่วมมากกว่าเดิมหน่อยนึงแค่หน่อยเดียวนะครับไม่เยอะแต่มันจะท่วมมันจะรู้สึกว่าน้ำมันหนาขึ้นนะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่น้ำมันมันร้อนอุณหภูมิของน้ำมันมันสูงขึ้นทำให้มันจุดติดง่ายขึ้นแล้วพอเราจ่ายน้ำมันหนามันก็กลายเป็นหนาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะไม่รู้เว้ยงัวแล้วไม่รู้สิสังเกตดูเนี่ยพอขี่ไประยะหนึ่งอ่ะรถจะมีอาการคือมันเหมือนท่วมจะมีแรงตื้อมามากกว่าเดิมนะ
หรือว่าเราชินกับรถที่ว่าเราขี่ไปเรื่อยๆรถมันก็จะช้าลงช้าลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะเออก็ไม่รู้เว้ยขอพักก็จบก่อนตรงนี้ไม่รู้จะไปยังไงจริงๆนะยาวแล้วพี่น้องครับคงต้องดังรถบัสไปก่อนเดี๋ยวเราก็บาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่ก็มาคันนี้เลี้ยวเห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวผมกูก็เบรกให้ไม่ห่วงหรอกนะฮะโหไอซี่ไอสัตว์เอบีเอสทำงานเลยฮะตะกี้ทางยังโล่งเลยแท็กซี่ปาดปึ๊ดเลยถนนเส้นนี้ลื่นจริงๆตะกี้กำปุ๊บเอเบียทำงานเลยนะไหลเลยยังไงก็ไม่ไว้ใจยางสักเท่าไหร่แล้วดูแล้วก็ยังลื่นอยู่นะถึงจะช่วยเบรกได้ระยะสั้นลงก็จริงนะเนี่ยแค่ใช้มันได้กี่พันโลเองเนี่ยเราเปลี่ยนตั้งแต่ตอนกี่พันโลวะก็ผมว่าแม่งก็ธรรมดาแล้วยางเจอถนนเส้นนี้ไปยังไงก็ลื่นนะเบรกปุ๊บรถไหลเลยอะแต่เมืองก็ดีนะครับที่มันมี ABS มาช่วยนะฮะมันไม่ได้ไหลที่ยางอะมันไหลที่ ABS นะครับเพราะว่ากำเบรกแรงจริงๆถ้ากำเบรกพอดีสมดุล นะฮะมันก็จะไม่ไหลแต่ใครจะไปกล้าแล้วเนาะมันจะเสียบเข้าไปในรถ10ล้ออยู่แล้วเราก็ต้องกำแรงไว้ก่อนนะแต่มันก็พอดีจริงๆก็นั่นแหละครับอยู่ที่สัญชาตญาณล้วนคือการขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานกลับบ้านนะทักษะให้ 20% มีอะไรทักษะก็รวมแบบความชำนงชำนาญเลยนะผมให้แค่ 20% เท่านั้นที่เหลือดวงล้วนๆนะฮะสติกับดวงสตินี่คุณต้องมีเยอะหน่อยนะแต่ก็ดวงนี่เยอะที่สุดขี่รถพวกนี้ต้องมีดวงดีอ่ะต้องยังไม่ถึงตายยังไม่ถึงที่ตายอ่ะอะไรประมาณนั้นเลยนะขอให้ไปแล้วก่อนนะครับเราก็ไปสิครับแต่ยอมรับแล้วผมเองผมก็ขี่รถไปนะจริงมันก็อดไม่ได้นะคือคนเรายิ่งคนบ้ารถมันก็จะมีความคึกขนองในตัวนะใครยิ่งชอบรักรถยิ่งเท่าไหร่ความคึกขนองก็ยิ่งมากเท่านั้นแหละครับมันดราม่าได้ยังไงเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีสติก่อนสตางค์นะหรือเปล่าไม่ใช่แล้วมีสติไว้เสมอนะฮะอันนี้เขาจะเลี้ยวหรือเขาจะตรงครับคือผมไม่กล้าแย่แล้วเลี้ยวอ่ะเห็นไหมถ้าแย่ไปนี่ผมฟั่มเลยนะทำล้อฟรีกันไหมครับแหมบนนี้นี่ผมบนเนินนี่ผมชอบเบิร์นล้อตลอดเลยสนุกดีถ้าปิดแท็กชั่นนี่มันจะฟูดเลยนะโคตรมันอ่ะนี่ก็มีรถมาไวหนึ่งคันไหนฮะโอ้นี่เขาก่อสร้างอะไรกันเนี่ยมาแล้วครับโอ้บิดสุดไม่ได้ครับตอนนี้ท่วมฮะเกิดอะไรประมาณนี้นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปไม่ได้ล้อไม่ขึ้นเลยฮะลมแรงเนี่ยนะครับเพราะว่าเปิดชิวสุดเดี๋ยวลองรถชิวให้ดูแล้วกันนะไหนฮะ
เดินขึ้นไหมมันขึ้นไปมันน่ามีรถแล้วรถที่รถไม่เดินนะครับเฮ้ยโอ้โหอะไรอย่างงี้วะโอ้โหโอ้นี่เราขนาดอยู่กลางถนนนะพวกออกไม่สนใจเลยดีฮะที่มี ABS แต่ก็เราก็ขับไวด้วยไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าอะไรฮะเพราะปลอดภัยกันทั้งครู่เราก็ขับอย่าประมาทบอกว่าอย่าประมาทไงเอ้ยมือมันพาไปทำไงดีเอ้ยบ้าไปแล้วฮะตอนนี้พอแล้วครับวันนี้เอาแค่พอของปากของคอนะถ้ารถไม่มี ABS ตะกี้นี่โครม 100%นี่ฮะรถบิดไม่ออกแล้วท่วมไม่รู้ว่าเครื่องร้อนมันไม่เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องหลีน้ำมันลงหน่อยเสียงแบบบี้ๆแล้วน่าจะน้ำมันเยอะเกินไปคือแต่ถ้ามันเป็นอาการนี้คือเราต้องขี่คันเร่งแบบหลีๆนะแล้วมันก็จะไปฮะขวักไขว่นะฮะเข็บชุมชนสนุกแต่เสียวนะฮะตะกี้เจอรถออกตัดหน้ามันก็เห็นนะว่ารถผมมาไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะแล้วก็ยังค่อยๆขับออกมาโอ้โหแบบจิตใจมันทำด้วยอะไรวะสุดยอดเลยอ่ะเขาอาจจะทำงานมันเหนื่อยไม่ค่อยมีสตินะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วเราก็มาไวด้วยตะกี้มาไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะก็ได้ทดสอบสมรรถนะเบรกและยางไปแล้วนะฮะก็โชคดีที่ตะกี้เป็นถนนปูนนะครับถ้าเป็นถนนเนี่ยอย่างเงี้ยมีลุ้นนะตะกี้น่าจะเอาไม่อยู่นะฮะเมื่อกี้ผมกำหน้าหลังนี้มิดอ่ะกำเลยอ่ะกำแรงด้วยอ่ะรถก็ยังลอยปุ๊บ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 แต่มันก็มีเวลาให้เราคิดนะครับว่าเราจะหลบได้ไหมเมื่อกี้ก็หลบได้อยู่แหละถ้าจะหลบก็เลยไม่ได้ถือโทษกดอะไรนะครับไม่ถือสารนะครับประมาทร่วมฮะนี่ฮะพอเบาขับช้าๆสักแป๊บนึงอ่ะรถมันจะกลับมาปกติฮะมันคือมันไม่ท่วมแล้วมันก็ไปได้ต่อนะฮะสังเกตตั้งแต่ใช้ E85 มันเป็นอย่างงี้มาตลอดเลยนะแต่ก็เฉยๆนะก็เหมือนแบบเฮ้ยพอเรารู้ว่ารถมันเริ่มท่วมเราก็ขับช้าๆลงให้เบาหน่อยเครื่องมันจะเริ่มร้อนหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็ปกติแล้วโอเคเราเป็นดวงไม่อยู่ฮะเบิร์นนะไม่เบิร์นไม่เบิร์นจะเสาจะรอเสาโอเคยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยฮะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมกดไลค์อันเดียวกันบอกว่ากด Subscribe ก็สำคัญนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูก็ลองย้อนไปดูนะฮะว่าผมทำอะไรไปบ้างก็สาระไม่ค่อยมีนะฮะมีแต่ความยาวของคลิปวิดีโอที่ไม่ได้ตัดบอกเลยมันเป็นความตั้งใจของช่องผมคือไม่ตัดแล้วอัดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นละโอเคยังไงก็ฝากติดตามรับชมต่อไปนะครับจะทำออกมาเรื่อยๆโอเคเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบาย
สวัสดีครับ